เลยครับพระจอมมวยอัจฉริยะสามารถสองชัดชัยไผ่สีทองสามารถสองประลองหมัด33วิแบบมีเข็มขัดเป็นเดิมพันหนาผีต่อไปนี้อย่ากระพริบตามาถึงคู่มวยเงินล้านคู่ที่3ครับช่วงที่3กลับไปที่ลุมพินีครับศึกวันทรงชัยอังคารที่30พฤศจิกายนครับคู่นี้เป็นคู่มวยล้างตาอีกคู่นึงครับเมื่ออดีตนั้นคู่นี้เจอกันเมื่อวันที่22ตุลาคมซึ่งผ่านมาครับนี่เป็นผู้ท้าชิงคราวนี้ครับเมื่อก่อนนี้เป็นเจ้าของแชมป์ครับนี่คุณวันนิวัฒน์ศรีไกรวินครับตัวแทนจำหน่ายวอนโว่ตัวจริงมาถอดมงคลให้วังจันทร์น้อยส.ศิรดาเลยครับโอ้โหแม่วอนโว่ตัวจริงมาครับวันนี้1และ2รวมกันนะครับคู่มวยล้างตาโดยมีเข็มขัดแชมป์ครับแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทเป็นเดิมพันครับพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์อดีตนั้นเข็มขัดเส้นนี้เป็นของสามารถ2ครับทัชชัยไผ่สีทองแต่ว่าไปแพ้ครับชกกันไฟก่อนนั้นแพ้ยกที่4ครับทัชชัยไผ่สีทองแพ้ยก4แล้วเสียเข็มขัดไปวันนี้ขึ้นมาท้าชิงครับมักทวงเข็มขัดคืนว่ากันอย่างนั้นแหละครับ1และ2รวมกันขึ้นมายก1นั้นบรรดาบนล็อกซึ่งแน่นเอียดครับแน่นมากครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนศึกวันทรงชัยที่ลุมพินีนั้นยอดค่าผ่านประตูนั้น3ล้านเศษๆนะครับแน่นจนไม่มีที่จะยืนครับกางเกงสีน้ำเงินได้เปรียบ5-4-3-2ครับผู้ท้าชิงได้เปรียบต้องระวังหมัดของวันจันทร์น้อยส.ศิรดาครับหมัดขวานี่ไม่ธรรมดาครับใครต่อใครในทั่วล่านี่รู้จักพิสงมาแล้วทั้งนั้นฉะนั้นชัดชัยไผ่สีทองจะต้องระวังหมัดให้ดีครับแก้อย่างไรครับครูตุ้ยแก้หมัดมาอย่างไรครับดูตรงนี้นี่แก้มาโดยการสาดแข้งซ้ายครับดักจังหวะดักเตะก่อนครับก่อนที่เขาจะต่อยหมัดขวายืนยับครับดักเตะด้วยซ้ายนะครับดูครับจะออกแข้งซ้ายก่อนครับชัดชัยไผ่สีทองแก้หมัดมาด้วยการเตะซ้ายครับเตะตัดไปที่ต้นแขนเพื่อให้วังจันทร์น้อยส.ศิรดานั้นอ่อนกำลังครับอ่อนไม่อ่อนชมกันต่อสดเหลือเกินเขาอายุ19ปีนะครับชัดชัยไผ่สีทองนี่คือหนึ่งในตัวเก่งครับตัวเก่งนักชกยอดเยี่ยมปี2536คือปีนี้ครับชัดชัยไผ่สีทองหมดยกที่สองสมภพชาครับยืนยับแล้วยิงหมัดเขาจะคั่วตำแหน่งนักชกยอดเยี่ยมได้หรือไม่ต้องดูไฟนี้ครับแพ้หรือชนะครับไฟนี้เท่านั้นครับจะตัดสินทางด้านของวังจันทร์น้อยส.ศิรดาครับแหมมีหลายคนครับกองล่าสิบหมื่นโสโอ้โหสามารถพยัคฆ์อรุณมาเลยครับคืนนี้ครับจะนำทัพมวยไทยขึ้นไปต่อก่อนกับนักชกชาวต่างชาติ7ชาติครับที่ปากน้ำอย่าลืมไปชมกันนะครับขณะนี้มาชมคู่นี้ก่อนครับคู่ล้างตาคู่สำคัญครับอย่ากระพริบตาครับมวยคู่นี้เป็นมวยล้างตาครับกางเกงสีน้ำเงินมาทวงเข็มขัดคืนครับเข็มขัดแชมป์ของผมนั้นผมจะเอาคืนตอนนี้ไปอยู่กับวังจันทร์แล้วขึ้นมายก3นั้นเสมอชัดชัยครับราคาต่อรองลดลงครับอยากได้เปรียบ 3-2 ลดลงเหลือเสมอแล้วเดินเร็วขึ้นครับวังจันทร์น้อยออกหมัดเร็วขึ้นแต่ว่าโอ้โหพยายามจะสาดแข้งเหลือเกินครับสามารถ2ชัดชัยไผ่สีทองพี่เข้ามาผมจะเตะพี่ด้วยแข้งซ้ายครับอะไรทำนองนั้นแหละครับเข้ามาจะดีแข้งซ้ายก่อนสาดแข้งไว้ยื่นมือสูงๆแล้วโอ้ยโดนลูกนี้ครับคำเราแทงหงายทองไปเลยคว้าแล้วครับจะสู้นายเจอแข้งซ้ายอีกเดินเร็วครับวังแกนน้อยจะต้องเดินเร็วขึ้นแม่แต่ว่าจังหวะที่เดินเข้าไปนะครับโดน2แข้งแล้วครับโดนคำแทงครับแลกเข่าดูครับอยากฟันศอกมีศอกโต้ด้วยครับชัดชัยสาดแข้งดอกนี้เต็มๆเลยครับเต็มลำครับเสียงดังถนัดเลยครับดังปั๊บปั๊บอีกแล้วครับโอ้โหมีขวาสลับซ้ายอีกแล้วเตะแล้วพับขางอไว้ด้วยครับเอาคืนไม่ได้เจอแข้งซ้ายแถมไปอีกต่างหากลำบากเสร็จแล้วครับเจ้าของเข็มขัดเจ้าของแชมเปี้ยนครับอ้าวเสียรูปไปนิดนึงครับดีไม่ล้มครับไม่ถอยให้พี่ด้วยนะครับวังจันทร์อายุ26ปีแล้วครับชัดชัยนะ19แกอ่อนมากันถึง7ปีเดินยื่นยับซ้ายแล้วสาดแข้งโอ้โหซ้ายจัดจัดจริงๆครับวันนี้มาด้วยแข้งซ้ายจริงๆครับชัดชัยไผ่สีทองทำยังไงครับวังจันทร์น้อยออกแข้งขวาก็โดนปลายๆไม่เต็มเท้าบีบไม่ให้เข้าแล้วครับชัดชัยเป็นฝ่ายเดินเข้าหาสาดแข้งโอ้โหมีขวาอีกครับแม่หลอกพี่หรือเปล่าครับดูครับเปลี่ยนการเดี๋ยวเอาขาหน้าออกเดี๋ยวเอาขาซ้ายออกเดี๋ยวเอาขาขวาออกครับ
อย่างนี้งมหมดยกที่สามแม่ต้องขอโทษครับแม่รุ่นน้องต้องขอโทษรุ่นพี่หมดระฆังครับไม่ได้เจตนาเสียงระฆังดังแล้วอย่าครับอย่าออกอาวุธว้าวนี่ครับจังหวะที่แลกเข่าแทงเข่ากันตรงนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนอะไรครับตรงนี้ไม่ชัดครับแม่แต่ศอกนี่ชัดครับหวังจันได้โดนยันครับแม่ดีไม่ล้มสามารถสอนว่ายืนใกล้ๆอย่าออกนะคนละทีเลยแลกกับเขาไปเลยครูตุ้ยอยู่ข้างบนครับสามารถนั้นอยู่ข้างล่างทางด้านของวังจันทร์น้อยสศิรดานั่นยกนี้จะต้องเดินให้เร็วขึ้นครับแน่นไปหมดครับชาวต่างประเทศก็แน่นต้องยืนครับโอ้ยแน่นมากครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ลุมพินีนั้นไม่ต้องห่วงครับฮักเอาแล้วครับเอ๊ะยังไงครับพี่จันทร์ยังไงกันแน่ครับล้มไปหนึ่งทีเจอแข้งขวาครับแม่มายกนี้ออกขวาครับสามารถพยัคฆ์ดุลบอกว่ายืนใกล้ๆเลยไม่ต้องออกคอยโต้กับเขาเลยครับคนละดอกคนละดอกเขาสู้เราไม่ได้เอาครับดูในใครได้เด้งได้ครับวังจันทร์ก็ได้ในหาจังหวะยิงหมัดคำแทงเจอแข้งขวามันเน้นแข้งขวาแล้วครับชัดชัยโอ้ยแม่ดูครับเหลี่ยมนี้ครับได้มันลูกสวยงามโอ้ยโดนกระเด้งลงไปเลยครับคำแทงแล้วเดินแล้ววังจันทร์น้อยจะต้องเดินครับกดคอมาตีไตแล้วไตในก็ดีครับวังจันทร์น้อยแทงแล้วคาครับชัดชัยแทงแล้วคาไว้ตั้งกำแพงหน้าทำแล้วแทงออกไปสาดแข้งสาดแข้งซ้ายครับหันมาเตะซ้ายแล้ววังจันทร์คืนด้วยขวายืนยับเจอแข้งซ้ายขวาอ้าวโดนอีกแล้วสามเที่ยวแล้วฟ้องครับวังจันทร์น้อยฟ้องว่าแหมอย่าขัดขาสิอะไรทำนองนั้นแหละครับทำท่าเหมือนว่าชัดชัยขัดขาแต่ที่จริงไม่ได้ขัดขานะครับลูกนี้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างไรครับไม่ผิดกฎกติกาและมารยาทขวาอีแล้วแหมลูกกระตุกลูกเหลี่ยมในนี่กินลำบากซะแล้วครับวังจันทร์หมดยกที่4โอ้โหเจอไป3ลมเจอเหลี่ยมในเจอแข้งซ้ายครับดอกนี้ดูภาพชาตรงนี้ครับดูครับเขาไม่ได้ขัดนะครับไม่ได้ขัดขาเพียงแต่ว่าใช้จังหวะครับจังหวะขึ้นการคอใช้จังหวะโยกจังหวะเบี่ยงให้คู่ต่อสู้ล้มครับไม่ฟาวแล้วครับขึ้นยกสุดท้ายโอ้โหสอนสบายเลยครับสามารถพยัคฆ์อรุณสอนอย่างสบายเลยครับไปไกลไหลลี่อีกแล้วครับเจ้าของตำแหน่งกางเกงสีชมพูวังจันทร์น้อยสศิรดานั่นแหละครับตกเป็นรองเยอะเลยครับลำบากซะแล้วครับมาถึงวินาทีนี้มาถึงยกนี้มาถึงอัน5นี่ทำอย่างไรครับหมัดได้ผลไหมตัวเองได้ใช้ยาว่าไอ้หมัด33วิครับเก่งหมัดขวาไว้เลยครับต่อยให้น็อกให้นับแล้วครับเข้ายังไงครับแหมไม่ใช่ต่อยทำต่อยง่ายๆครับใช่ไม่ใช่ปล่อยให้ต่อยง่ายๆหรอกครับดูครับทำไว้แล้วครับหลักออกเอ้ยยังไงดีครับหมายเป็นล้มตั้ง3เที่ยวเอาละครับโอ้โหขึ้นกกหูเลยครับแข้งขวาโดนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเจอซ้ายอีก3ดอกนี่ฮ่าโอ้โหใครเชียร์วังจันทร์ไว้ดิผ้าเย็นโดนอีกล้มโอ้โหเหลี่ยมนี่เอาละครับใครเชียร์ไว้นี่หาผ้าเย็นหาน้ำมาดื่มได้เลยครับยอมแล้วครับอย่างนี้ต้องยอมใครเชียร์ไว้ต้องยอมแล้วครับไล่ลำบากแล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่ตัวเก่งตัวหนึ่งแล้วครับที่จะขึ้นไปคู่ตำแหน่งนักชกยอดเยี่ยมปี2536ครับเดี๋ยวต้องไปดูอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิอีกหนึ่งคนครับว่าเป็นอย่างไรขอโทษรุ่นพี่ครับเอาเข็มขัดคืนครับพี่ของผมครับผมขอเอาคืนโอ้โหได้แน่นอนแล้วครับเอกฉันท์ครับ24ครึ่งกับ23ครึ่งเป็นชัยชนะที่ใสสะอาดหมดจดครับเรียกว่าสะอาดจนสามารถดมดูได้แล้วครับท่านรองในสนามเวทีมวยลุมพินีก็ขึ้นไปคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนครับนี่เป็นการครองแชมป์ครั้งที่2ของชัดชัยและไม่เหมือนใครผู้จัดการบรมครูยอดธงเสนานันท์พร้อมเทนเนอร์ดาวธงสิทธิ์ยอดธงร่วมกันเจรไนเด็กไทยใจซื่อถือคุณธรรมเป็นที่มั่นจากเด็กชายสนิทเทพผู้ประสงค์สู่ดาวโรจน์สามารถ